ในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรัชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาโดยนิมนต์พระสงฆ์10รูปจากวัดแก้วฟ้าจุฬามณีมาประกอบพิธีจากนั้นบิชอปยอเซฟชูศักดิ์สิริสุดประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีวัจนพิธีกรรมและผู้นำศาสนาอิสลามนำขอพรจากอัลเลาะห์พระผู้เป็นเจ้าถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรัชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาให้ทรงหายจากอาการพระประชวรและทรงมีพระอนามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงด้านประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสวดมนต์บทโพชฌงค์ปริตถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรัชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วซึ่งในพิธีมีการลอยกระทงดอกบัวเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมทั้งการปล่อยปลาหน้าเขียงนานาชนิด91กิโลกรัม